คุณผู้ฟังคะเรื่องของกลุ่มปตท.ค่ะมาติดตามกันหน่อยค่ะเพราะว่าช่วงนี้กบก็จะมีข่าวเรื่องนี้เนี่ยมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำกลุ่มปตท.เปิดตัว EVMe นะคะซึ่งให้คนไทยนั้นสัมผัสกับประสบการณ์นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าต้องบอกว่าบริษัท EVMe Plus จำกัดเนี่ยอยู่ภายใต้ของบริษัทอรุณพลัสจำกัดนั่นเองค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งบริษัทของกลุ่มปตท.ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะขับเคลื่อนแล้วก็พัฒนาระบบนิเวศในการใช้ EV ในประเทศไทยเนี่ยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการใช้พลังงานทางเลือกนี้ซึ่งจะนำไปสู่การใช้พลังงานสะอาดในระบบของการขนส่งในอนาคตด้วยต้องบอกว่า EVMe Plusนะคะ EVMe Plus เนี่ยเปิดให้บริการแอปพลิเคชัน EV ซึ่งเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มในที่แรกของประเทศไทยเลยค่ะแล้วก็ให้บริการทั้งลูกค้าในองค์กรเองด้วยแล้วก็ลูกค้าทั่วไปด้วยโดยมีการมอบประสบการณ์ในการเป็นเจ้าของ EV จากแบรนด์ชั้นนำเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานค่ะผู้ใช้งานเนี่ยสามารถที่จะกำหนดรุ่นแล้วก็เวลาเช่าได้เองตั้งแต่ระยะสั้นราย3วันไปจนถึงระยะยาวเป็นรายปีค่ะเพื่อได้รับการดูแลแบบครบวงจรค่ะจากทีมงานมืออาชีพที่ครอบคลุมนะคะแล้วก็ยังมีบริการรับส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะใครที่สนใจพรบ.ก็มีค่ะประกันภัยชั้น1ซ่อมบำรุงคอลเซ็นเตอร์24ชั่วโมงมีความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะให้บริการทั่วประเทศและปริมณฑลค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน EVMe ได้นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะที่ App Store ก็สามารถดาวน์โหลดได้หรือใครจะใช้Google Play ก็สามารถดาวน์โหลดได้เหมือนกันค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่020210162ค่ะหรือทาง Facebook Fanpage EVMe Thailand ค่ะ TH นั่นเองนะคะ